เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้บริหารด้วยกันรอเราว่าเอ้ยผมบางแล้วนะเราก็เหมือนกับเสียเซลล์ไม่มีความมั่นใจช่วงออกกิจกรรมหรือออกทริปงานบุญเนี่ยทุกคนที่รับรู้อยู่ใกล้ชิดเราเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราผมบางนะแต่คนอื่นไม่เข้าใจเขาอาจจะไปพูดกันต่อว่าเฮ้ยประธานกลุ่มหัวล้านคนก็แบบมองเราด้วยสายตาประหลาด